สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกบานบุรีค่ะสวยแล้วก็ประหยัดริบบิ้นนะคะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ28เซนติเมตรค่ะสีเหลือง2เส้นสีขาว2เส้นนะคะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นด้วยค่ะหลังจากนั้นก็เรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปจากข้างบนนะคะถึงตรงรอยที่พับไว้นะคะก็คือ8เซนติเมตรครึ่งค่ะได้8เซนติเมตรครึ่งระวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่4ค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นให้เส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะกลางออกแล้วเราก็รวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวามือนำปลายริบบิ้นมาทางซ้ายค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่2ค่ะก็คือเส้นสีเหลืองค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นที่เราจะทำให้ชี้ไปทางขวาค่ะนำปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองนะคะต่อมานะคะเส้นสีขาวค่ะชี้ไปทางขวาพับกลับมาทางซ้ายบิดปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาดึงปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้ายนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นเราจะชี้ไปทางซ้ายนำกลับมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะต่อมาเส้นที่2ก็คือเส้นสีขาว
พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังค่ะให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นม้วนเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับไปทางซ้ายค่ะพับกลับมาทางขวานะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นจะทะลุออกมาด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสีขาวค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังให้ปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายนำกลับมาทางขวามือค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะใช้กรรไกรช่วยดึงออกมานะคะทีนี้เราก็จัดดึงนะคะหรือว่าจัดกลีบดอกทีละเส้นทีละเส้นนะคะนี่ค่ะดึงให้กระชับนะคะแล้วเราก็จบได้ไปสอดเก็บตามลายเส้นด้านหลังค่ะค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้ง4ด้านนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ